สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมโรบล็อกในแมปที่มีชื่อว่าเฮ้ยจำชื่อแมปไม่ได้ครับทุกคนตอนนี้คือทางบ้านของเราไปเนี่ยเกิดปัญหาแล้วครับก็คือเน็ตเนี่ยมันขาดหายไปเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นสีแดงที่สัญญาณเน็ตของเราไปครับทุกคนเพราะงั้นคือเราไปก็ไม่สามารถจะเข้าเว็บระบบเพื่อไปดูชื่อแมปได้เพราะงั้นคือเอาเป็นว่าแมปเนี่ยค่อยดูตอนนี้ไปตัดต่อแล้วกันนะเปิดตอนนี้ตัดต่อฮะพูดอะไรของผมเนี่ยตอนที่ตัดต่อเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันจะโผล่มานะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแมปไปก่อนนะครับทุกคนเอาว่าแมปนี้นะเกิดว่าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ทำการทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปไปนะครับไปดูกันได้เนาะโอเคครับทุกคนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าเนาะพี่จ๋าผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะก็เพราะว่ามีเด็กคนนี้อะผมไม่ชอบเด็กคนไหนอะเด็กเนื้อต้นหลังอะเหรอไม่ใช่ไอเด็กตัวใหญ่ตรงนี้อะที่แบบหน้าตาน่าเกลียดหน่อยอะเดี๋ยวพี่ก็รู้ดูคุณสิเนิร์ดคุณจะไม่ให้เงินอาหารกลางวันของฉันเหรอไม่ให้ไม่ให้ดีเงินฉันจะพบแกหลังเลิกเรียนฮะผมโดนซ้อมแน่เลยอ่ะฉันไม่อยากโดนซ้อมนะถึงเธอจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ปราณีแหละอ่ะนี่เธอโดนขออาหารกลางวันหรือเปล่าอ่ะฉันโดนเหมือนกันนั่นแหละไม่มีตังค์สักบาทเลยแล้วตอนนี้จะกินมาม่าอยู่แล้วจะขออีกพี่ครับเราควรทำยังไงดีอ่ะผมว่าเขาต้องมาดักรอหลังเลิกเรียนแน่เลยอ่ะต่อไปคิดว่าเราควรจะหนีออกจากโรงเรียนนี้อย่างรวดเร็วนะครับทุกคนเอาไว้ว่าเรื่องเรียนเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องของการซ้อมและการเจ็บตัวเนี่ยพี่ว่าสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องนี้นี่แหละเพราะงั้นคือเราควรจะสละเรื่องเรียนไปก่อนจากนั้นก็หนีจากที่นี่โอเคครับผมฉันรู้สึกว่าฉันเห็นด้วยกับคำพูดของพี่นายรีบไปดีกว่าพี่ครับผมว่าเราควรจะรีบไปจากที่นี่นะครับก่อนที่จะเด็กเนิร์ดนี่มันจะจับตัวเราได้อะไปเฮ้ยออกจากห้องเรียนเอ้ยเฮ้ยแกคิดว่าแกกำลังจะหนีไปไหนอ้าแกแล้วเขาตามแล้วครับพี่ฉันจะไม่ให้แกหนีไปทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ค่าอาหารกลางวันเติมเกมหมดแล้วไม่มีตังค์บาทแล้วตอนนี้ถ้างั้นก็ไม่ต้องเติมเกมสิได้มีข้าวกินไม่ถ้าเกิดว่าเรื่องข้าวหลงเติมเกมจะขอเลือกเติมเกมดีกว่าโอ้โหไม่ได้นะครับทุกคนอาหารเนี่ยสำคัญกว่าการเติมเกมนะเพราะงั้นคือเราควรจะเติมเกมก็ต่อเมื่อเรามีอันจะกินนี่นายรีบมาเร็วเข้าอย่าโดนพวกนั้นจับตัวด้วยไงโอ้ยไม่อยากหรอกนะแล้วจะเล่าให้เป็นอะไรกันเนี่ยหนามหรอนี่มันโรงเรียนหรืออะไรครับทุกคนทำไมถึงได้มีหนามในที่แบบนี้ด้วยฉันก็ไม่รู้นะว่าใครบงการเรื่องนี้จะรู้สึกว่าเรื่องของเราเนี่ยมันก็แปลกๆนะโอ้พี่จ๋าต้องตกลงไปแล้วอะเอ้ยตายสิโรงเรียนนี้แปลกๆนะมีหนามอยู่ด้วยเออแล้วเขาทำไมอ่ะกันเด็ดตดเรียนเหรอแล้วนานจะมันอะไรอีกครับทุกคนฉันเรียนสายศาสตร์แล้วมีอะไรแบบนี้ด้วยมีโซ่ขังมีตีมม่วงและแถมตรงนี้มีมืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมือของไอ้เจ้าเด็กนั่นแน่นอนฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปเด็ดขาดแกรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนที่นี่น่ะฉันคือเป็นคนใหญ่คนโตเลยนะพี่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตในโรงเรียนแห่งนี้น่าจะเป็นในด้านไม่ดีหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะรีบไปดีกว่าครับพี่เฮ้ยพี่ครับล็อกเกอร์มีการหล่นลงไปด้วยอ่ะต้องไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่ได้เร็วถึงขั้นที่ว่าต้องแบบตัวพักเดียวอ่ะเออมันก็ช้าอยู่ตรงนี้เป็นดินสอด้วยอ่ะหลบก่อนดินสอพวกนี้เนี่ยมันจะมาชนครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยห้ามไปโดนมันเนาะเพราะดินสอพวกนี้เนี่ยมีความแหลมคมมากอันสุดท้ายเฮ้ยนี่นายฉันไม่กล้าไปแล้วฉันไม่กล้าไปแล้วตำบลแต่มันอันตรายมากเลยนะฉันไม่อยากให้ใครไปเลยเอออะไรอ่ะนี่แต่มันก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวใจฉันย้อนกลับหรือไงอ่ะเฮ้ยพี่ครับมันมีการหายไปด้วยสีอ่ะรีบโดดทุกคนรีบโดดสีมีการหายไปด้วยเนาะรู้สึกว่าตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นการต่อตัวของสีเนาะแต่ว่าเป็นสีที่แบบว่าทำไม่ได้ในชีวิตจริงอ่ะเพราะว่าฟิสิกส์คือมันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยตรงนี้มีหนาไปแล้วด้านล่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ที่แน่สงสัยกันเลยทำไมลูกตุ้มมันไอ้น้ำน้ำมันถึงได้ลอยตรงเตะอย่างนั้นน่ะบรรยากาศคือน่าวังเวงมากมือนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราไปโดนได้หรือเปล่าอย่าโดนเลยเออนั่นสิไอเราก็เป็นคนอยากรู้อยากลองซะด้วยด้านหน้าอยู่ไม่ไกลแล้วท่อจะได้หนีออกไปจากที่สักทีนึงทำลายตะแกรงนี้ก่อนนี่แน่นี่แน่โอเคหูยจะว่าไปนะครับพี่ตรงนี้มันสูงเกินไปอ่ะเราจะต้องเอาโต๊ะมาวางครับทุกคนโต๊ะนี้เหรอใช่โต๊ะนี้นะครับทุกคนเราสามารถจะยกได้เนาะโอเคสวยเลยเอาโต๊ะมาต่อแล้วครับทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นไปเนาะรู้สึกว่าแค่2โต๊ะก็ได้ละมั้งโอเคสวยอุ๊ยพี่จ๋าหน้ามีคนนั้นมารอแล้วอ่ะ
ต้องไปเราต้องฝ่าไปให้ได้เนาะเก็บเงินก่อนเก็บเงินนี่คือเรามีนิสัยรักขโมยเพราะว่าเป็นเงินใครก็ไม่รู้ว่าผมเก็บมาแล้วเฮ้ยแกยังมาทำอะไรที่นี่แกกำลังร้องขอการเคี่ยนการเคี่ยน What the เขาน่าจะหมายถึงการซ้อมหรือเปล่าอ่ะที่แน่กดปุ่มตรงนี้ก่อนแกจะไปไหนไม่ทราบฮะค่าอาหารกลางวันเนี่ยแกยังไม่ให้ฉันเลยนะก็ไม่ให้ไงแล้วก็จะไม่นายจับด้วยไม่นะโยดเอ้ยไอ้เจ้าบ้าเอ้ยดูไอ้เด็กนิสัยไม่ดีคนนี้สิครับทุกคนมันก็ว่ามันเป็นอิสุอิสัยนะแม่งมีตุ่มอะไรขึ้นตามร่างกายท่อนบนด้วยอันตรายลาวาที่ร้อนแรงลาวาที่ไหนในโรงเรียนโอ้โหนี่คือโรงเรียนเราเนี่ยคือมันใช่โรงเรียนไหมโรงเรียนนี้คือให้สตาร์มาเรียนเหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะลาวาผมนี่งงเลยว่ามีในโรงเรียนได้ไงไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยก็ยังคงแบบว่าเดินติดประตูเหมือนเดิมเนาะพี่ครับแต่ตัวนั้นเนี่ยแม่เหยมันโตแต่ตัวสมองไม่โตตัวเท่าควายแต่ว่ายังโง่อยู่ดีโอ้โหแรงมากนี่เราก็ด่าคนเป็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ตั้งแต่อยู่กับพี่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองด่าเก่งขึ้นแฮะเฮ้ยตรงนี้มันหายกลับมาก่อนแล้วผมต้องทำไงอ่ะมันกลับมาแล้วมันกลับมาแก้วก็คือเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนคือมันจะหายไปเนาะคือเราต้องไปจังหวะที่แบบว่ามันกำลังโผล่มาสุดๆเลยโอ้โหแล้วนะผมควรจะไปดีไหมเนี่ยเลื่อยต้องไปถ้าไม่อยากให้เงินอาหารกลางวันให้เขาเนี่ยก็ต้องไปอยู่ดีแหละเอาว่าเดี๋ยวเราออกจากโรงเรียนนี้แต่เดี๋ยวเรื่องใบลาออกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเป็นคนจัดการเองก็ได้โหพี่ครับพี่สุดยอดเลยอ่ะขอบคุณนะครับที่แบบว่าจัดแจงทุกอย่างให้ผมอ่ะไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาโอ้โหแล้วดูนี่สิครับทุกคนแต่ละอย่างมันลอยขึ้นไปแบบว่าเรียงมาเลยและแถมนะไอ้เจ้าล็อกเกอร์นี่ก็เหลื่อมเหมือนเดิมอ่ะล็อกเกอร์เนี่ยมันเขาสร้างมาเพื่อแบบว่าให้มันเหลื่อมมาเนาะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหยียบล็อกเกอร์เราก็ต้องรีบไปอย่างรวดเร็วไม่งั้นมันจะเหลื่อมลงไปใช่แล้วครับทุกคนโอเคไปกันต่อเนาะเอ๊ะแล้วหน้านี่มันอะไรกันเนี่ยผมเห็นอะไรเขียวๆก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหฉันยังมองแกอยู่ห่างๆนะเว้ยมันเป็นภาพหลอนเป็นภาพหลอนภาพหลอนกันเหรอทำไมมันถึงได้เหมือนจริงขนาดนี้และดูมันกับทุกตัวที่เราเคยเล่นมาขี้มูกเขียวรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวร้ายไปแล้วอ่ะตัวร้ายทุกตัวคือจะขี้มูกเขียวทุกคนสังเกตเห็นแถบบนไหมครับก็คือมันจะมีการแสดงตำแหน่งของผู้เล่นแต่ละคนเนาะว่าอยู่ใกล้เส้นชัยแค่ไหนพี่จ๋าแล้วทางอันล่างมันคืออะไรกันเนี่ยผมไม่กล้าโดดลงไปเลยอ่ะต้องโดดอย่างระมัดระวังครับทุกคนไม่ให้เราเนี่ยตกไปในราวาเนาะรู้สึกว่าท่านพวกนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนที่หรือเปล่าต้องไปเห็นว่าตัวรถไฟเนี่ยเอ็นไปนิดนึงนะใช่แล้วมันมีการเคลื่อนที่ด้วยแต่ว่าผมก็ผ่านมาได้อย่างง่ายดายโอ้โหนี่ราวาแล้วเนี่ยทำไมมันร้อนจังเลยอ่ะมันก็ต้องร้อนอยู่แล้วมีการถ่ายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกที่นี่เป็นโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะหรือว่าคนที่เป็นคนบงการเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยคือผอ.โรงเรียนนี้เขาไม่อยากให้เด็กมันหนีเรียนพี่ว่ามันต้องมีอะไรเป็นเส้นสายเกี่ยวกับเด็กที่ขี้รังแกคนนั้นแน่นอนเนาะผมคิดว่างั้นเหมือนกันอ่ะแล้วตรงนี้พี่ระวังนะมีดินสอด้วยดินสอน้ำน้ำแล้วไม่อยากให้มันปักหัวผมอ่ะไม่งั้นคือสมองไหลแน่นอนตอนนี้เขาบอกให้เราเลี้ยวขวาเนาะรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ในการผ่านด่านของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ 66% แล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเหลือแค่1ใน3ของด่านเนาะใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วอุ๊ยแต่พี่ครับดูด่านต่อไปดิผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเราจะต้องหลบหลีกไอ้เจ้าลูกตุ้มหนามตรงนี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลังอยู่บนแท่นที่มันเคลื่อนที่ตรงนี้ไปนะครับทุกคนพี่ครับอย่าโดนนะเอ้ยผมว่าทางนี้ไม่ยากครับทุกคนไม่ยากเนาะไม่ได้ยากที่เราคิดหายหวังไปจริงหายหวังไปโอ้โหพี่ครับพี่คิดว่าโรงเรียนผมเนี่ยล้ำไหมครับมีเลเซอร์สีฟ้าด้วยเลเซอร์สีฟ้าลงทุนไปไหมเนี่ยลงทุนสร้างเลเซอร์มาเพื่อกันเด็กดูดเรียนแล้วเด็กมันจะขาขาดคอขาดตายไหมก็ไม่รู้พี่ครับเราจะต้องฝ่าเลเซอร์ไปกดปุ่มอะฝ่าไปเพื่อทางออกครับทุกคนเราต้องทำทุกอย่างเนาะแม้ตายแล้วก็ยอมประตูทางออกเปิดได้ร้อยแล้วครับพี่ไปเลยเราจะต้องไปกดปุ่มตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนเพื่อเปิดล็อกทางออกเนาะไอ้หยาตรงนี้มีล็อกเกอร์อีกแล้วอะล็อกเกอร์ที่เราคุ้นเคยล็อกเกอร์ที่เราเหยียบปุ๊บมันจะเริ่นปั๊บอ้าวเพื่อนโอ้โหด่านต่อไปเนี่ยฉันไม่กล้าไปแล้วมันทำฉันลายตาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้
เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สิเพื่อนเข็งใจไว้หน่อยสิเราจะไม่ยอมเป็นขี้ข้าของไอเด็กขี้รังแกคนนั้นนะเพราะงั้นคือต้องรีบหนีจากที่นี่แต่พี่ครับการที่เราหนีเนี่ยแล้วก็เป็นขี้ข้าเขาอยู่ดีหรือเปล่าอะเออนั่นดีทางนี้นะครับทุกคนเจอใครมาบูรี่เนี่ยสวนมาสักหมัดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกเหรอฉันจะจับแกแล้วก็จะขังแกไว้ในห้องนี้ด้วยฮะห้องเก็บของห้องนี้เหรออ้าพี่จ๋าแย่แล้วแล้วก็ต้องรีบหนีไปจากห้องนี้อย่างรวดเร็วเลยครับพี่มีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มให้เรากดอีปุ่มนึงอยู่ตรงนี้อ้ามันดักหรือเปล่ามโอ้นี่ไงกดปุ่มเลยกดปุ่มเลยอ้าไม่ยอมหรอกนี่แกจะหนีไปไหนไม่ทราบเหรอฉันไม่ยอมให้แกหนีไปไหนหรอกไม่ทันแล้วไปแล้วดีกว่าเฮ้ยอ้าวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือหายไปไหนก็ไม่รู้เฉยเลยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเราต่อสู้ที่ช่วงพักเด็กอยู่ที่นั่นหรือเป็นสแควร์นักเลงวัดอ่านไม่เข้าใจแล้วนี่คือมรมองกระจกนะครับทุกคนเราจะเห็นเจ้าตัวเนิร์ดเนาะหรือแท้จริงแล้วตัวนั้นมันก็คือผมมันแหละแต่มันแค่เป็นสะท้อนว่าแบบผมเป็นเด็กเนิร์ดปันเนี่ยอาจจะใช่ครับทุกคนตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสปีดรันอีกแล้วเนาะแข็งใจไว้ต้องวิ่งระยะไกลหน่อยต้องวิ่งกันได้วะเนี่ยปวดขาปวดก็ปวดไปเถอะอย่างน้อยเราก็ได้หนีจากที่นี่นะเป็นไงเป็นกันครับทุกคนไอ้เรื่องเรียนเนี่ยทิ้งไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไอ้เรื่องใบลาออกแล้วก็ใบย้ายที่เรียนเนี่ยจะไปเป็นคนจัดการเองก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่แมปนี้นะครับทุกคนคือถ้าไปก็ชอบฉากอะไรที่เขาทำมันก็สวยดีครับทุกคนแต่ว่าลูกเล่นด่านเนี่ยคือมันดูเดิมๆกันไปมันก็เลยแบบเป็นออบบี้ดูค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไปนิดนึงครับทุกคนก็เหมือนแมปจาก Salty ออบบี้ที่แม่ผมเคยเล่นไปอ่ะอันนั้นแม่นะอันนั้นแม่ไม่ใช่พี่เฮ้ยพี่ครับแต่ด่ามันคล้ายๆกันนะโอ้โหเลยตรงนี้ผมต้องหลบลูกบาสใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับทุกคนเราต้องหลบลูกบาสเนาะไม่ให้ลูกบาสเนี่ยมาชนหน้าเราเนาะเฮ้ยเก็บเงินก่อนจริงๆมันมีเงินให้เราเก็บนะครับทุกคนแต่คือถ้าไปเก็บไปได้แค่7อันเองแสดงว่าเราพลาดอะไรบางอันไปแล้วแหละเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยผู้กันแกล้งแกให้ฉันบอกอะไรแกหน่อยได้ไหมกับเรื่องราวของฉันในวัยเด็กฉันเคยเป็นพวกขี้แพ้เช่นเดียวกับแกแหละจนกระทั่งคนพาลเข้ามาหาฉันฉันพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าฉันไม่มีเงินแต่เขาไม่สนใจเขาเตะฉันล้มในกรองทรายตอนที่ฉันล้มและฉันก็นั่งร้องไห้ขณะเดียวกันเขาก็ทำท่าหัวเราะย่อใส่ฉันเลยตัดสินใจว่าฉันจะเป็นคนที่จะไม่ถูกรังแกอีกต่อไปฉันฝึกตัวเองให้แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะได้แก้แค้นและจะไม่มีใครกล้าจะมาทำร้ายฉันอีกและสุดท้ายฉันก็แข็งแกร่งขึ้นจริงๆในที่สุดฉันก็รู้ความหมายการเป็นบูลลี่อัลฟาวัตเตอร์ฟักคืออะไรและตอนนี้ฉันต้องตีแกฮะตีฉันงั้นเหรอโอ้โหได้เลยมากูรอเวลานี้มานานมากพี่จ๋ามันคว้างอะไรมาด้วยมันคว้างลูกบาสมาไงลูกก็คว้างระเบิดกล้วยไปเลยไประเบิดกล้วยเอ้ยแกปลายของแกเนี่ยทำไมไม่โดนฉันเลยเฮ้ยทำไมมันถึงไม่โดนแกเลยล่ะเนี่ยจะก็ต้องปลาให้มันกว่านี้ทักษะในการปลาลูกบาสของนายเนี่ยมันยังอ่อนด้อยเกินไปนะจะบอกให้เฮ้ยไม่จริงจะบอกอะไรให้นายเด็กขี้บูรี่การที่นายฝึกซ้อมให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยแต่นายก็ควรจะใช้ความแข็งแกร่งของนายเนี่ยในทางที่ถูกปกป้องตัวเองไม่ใช่มาย่ำยีคนที่เขาอ่อนแอกว่าเอ้ยจะไม่ยอมหรอกนี่ไหนเนี่ยเหลือแค่40แล้วนะเอ้ยนี่นะจะแพ้แกเหรอเนี่ยฮ่าๆเป็นไงล่ะเอาเต้นโชว์สิเลยอ้าวจบแล้วเหรอเอ้าอุตส่าห์มีเนื้อเรื่องให้เราตอนที่จะสู้กับมันตอนแบบว่าแบบมันเป็นเด็กแบบเคยโดนรังแกมาก่อนและฉากจบคือนึกว่าจะมีอะไรนั่นก็จะมีคนจะทำข้อคิดอะไรให้เราแบบอันนั้นประมาณนี้สุดท้ายคือไม่มีสรุปคือฉันเล่นมันนี่คือไร้สาระเอ้าจบจะจบก็ง่ายนี่แต่เนี่ยอุตส่าห์ปูเนื้อเรื่องว่าแบบอย่างดีก็นึกว่าจะแบบมีอะไรให้แบบปลอบใจอะไรแบบนี้แบบปลอบใจแบบชี้แนะสอนแนวทางประมาณนี้สุดท้ายคือไม่มีก็แบบเอาหน่อยเลยค่ะโอเคครับทุกคนก็สำหรับนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปลงเพียงนี้แหละแมปนี้นะครับใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้คลิปนะครับไปดูกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครคิดชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละ
เฮ้ยนี่ทุกคนกด Subscribe ผมยังอ่ะยังไม่กดใช่ไหมอ่ะถ้างั้นก็ฝากรบกวนไปกดให้หน่อยเถิดนะครับนะผมขอถือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ของผมแล้วก็ผมด้วยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ยังมีวิดีโออีกมากมายนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากมีอะไรแบบว่าพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาสนทนากันได้นะครับทุกคนลิงก์ Discord เนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับทุกคนผมไปละ